สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอป Pocket แรกของนะครับแรกของใช้มีหลายอย่างมากเลยนะครับเราก็กดเข้าแอป Pocket เลยนะครับตอนแรกกดเข้ามามันก็จะมาอยู่ตรงหน้าหลักตรงนี้นะครับนี่นะครับถ้าแต้มเราถึงที่กำหนดของที่เราจะแลกเราจะแลกเปลี่ยนเป็นพวกโทรวอลเล็ตโอนเข้าโทรวอลเล็ตก็ได้นะครับนี่นะครับถ้าแต้มเราถึงนะครับแต่ที่ผมแลกไปมันก็คือชุดมีดเนาะชุดมีดก็คือกดเข้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีร้านค้าที่เราแลกเนาะสิ่งของแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่ผมแลกไปก็คือชุดมีดตัวนี้นะครับนี่นะครับมีดทำครัวนะครับมีประมาณ7ชิ้นนะครับตอนนี้ของได้มาถึงบ้านแล้วครับช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับใช้เวลาแลกของประมาณอาทิตย์กว่าครับกว่าจะของจะมาครับก็นานอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวแกะกล่องชุดมีดกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นกล่องพัสดุของที่ส่งมาตอนช่วงบ่ายนะครับก็กล่องใหญ่พอสมควรนะครับเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับนี่ครับก็เป็นชุดมีดประมาณ7ชิ้นนะครับมีที่รับมีดมีทางไกลอะไรด้วยนะครับมีดปอกผลไม้7ชิ้นก็คุ้มอยู่นะครับใช้แอป Pocket แลกฟรีครับสะสมก็ฟรีถ้าเรามีแต้มเยอะเราก็แลกของรางวัลได้หลากหลายอย่างนะครับลองโหลดมาใช้กันดูนะครับทำฟรีนะครับแค่ปลดล็อกหน้าจอเราก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดแอปไว้ใต้คลิปนะครับลองโหลดมาติดเครื่องไว้ดูนะครับสะสมแลกโทรเลยก็ได้ก็มีของใช้หลายอย่างครับของแบบไอทีของอะไรมีเยอะแยะเลยครับมาเลือกดูกันวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ